ครับค่ะคุณผู้ชมเรื่องต่อไปนะครับมาดูเรื่องของอุทาหรณ์ใครที่จะรับสมัครคนรับใช้นะฮะคนงานในบ้านต้องตรวจสอบให้ดีไว้ใจไงบางทีแบบผูกพันแล้วก็ไว้ใจนี่นะฮะคนงานคนนี้เนี่ยรับเข้ามาทำงาน2เดือนปรากฏว่ายกตู้เซฟโหของเจ้าของบ้านไปนะฮะเอาไปซ่อนเอาไปซ่อนเสร็จเนี่ยนะฮะใช้แฉลงงัดออกไปเนี่ยนะฮะได้ทรัพย์สินไปฝังเลยนะจอมอนเอาสมบัติในตู้เซฟเนี่ยไปฝังเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาต้องไปขุดหานะขุดหาว่าเอ๊ตู้เซฟของในตู้เซฟเนี่ยมันหายไปไหนนะฮะวันนี้นะครับผู้กำกับสภ.เมืองสมุทรสงครามนะครับพันตำรวจเอกอภิชาติพุทธบุญเนี่ยนะฮะพร้อมชุดสืบสวนนะฮะไปคุมตัวนางสาวไอซ์นะครับเป็นชาวเมียนมาเป็นลูกจ้างอยู่ที่บ้านของนางสาวสำเนียงนะครับดีสวัสดิ์ทอนรวมถึงเพื่อนของนางสาวไอซ์ด้วยชื่อว่านางสาวเมย์นะครับเป็นชาวเมียนมาเช่นเดียวกันเป็นน้องสาวนะครับขออภัยเป็นน้องสาวนะครับคุมตัว2คนนี้พร้อมกับของกลางอะไรบ้างนะคุณผู้ชมแหวนทองคำล้อมเพชร7วงสร้อยคอทองคำสุโขทัยน้ำหนัก8บาท1เส้นจี้เพชรพร้อมสร้อยคออีก1เส้นเงินสดนะฮะซึ่งได้จากการเอาทรัพย์สินไปขายอีก 300,000 กว่าบาทนะฮะรับสารภาพครับ2คนนี้บอกว่างัดตู้เซฟได้เงินไปเกือบ2ล้านบาทค่ะพาตัวไปทำแผนเขาก็บอกเลยนะคะว่าจุดแรกเนี่ยก็คือบ้านของเจ้าของบ้านก็คือคุณสำเนียงเนี่ยค่ะจุดที่2เขาก็เอาทรัพย์สินไปฝังดินที่แถวๆตำบลบ้านปรกและจุดที่3ก็เอาเงินไปฝากนะนี่เอาเงินไปฝากด้วยนะคะที่อำเภออัมพวาค่ะผู้เสียหายก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยรับไอซ์มาทำงานได้แค่2เดือนก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ปกติดูไม่มีพิรุธอะไรเลยจนกระทั่งมารู้ว่ากล่องไม้ที่ซ่อนตู้เซฟไว้เนี่ยถูกเลื่อนออกมาคือเจ้าของบ้านเขาใช้วิธีแบบนี้ค่ะเขามีตู้เซฟอยู่แต่ว่าเขาเอากล่องไม้เนี่ยมาปิดทับตู้เซฟหวังจะพรางไม่ให้เห็นว่าอันนี้เป็นของมีค่าแต่ปรากฏว่าคนใช้คนงานนี่คือแบบเห็นไงคะก็เลยจ้องแล้วก็เลยลากเอาไปคือตอนที่เขาขโมยไปเนี่ยเขายกตู้เซฟไปนะยกตู้เซฟไปซ่อนแต่เอากล่องไม้เนี่ยวางไว้แทนที่เดิมเจ้าของก็จะไม่รู้เลยก็เข้าใจว่าตู้เซฟของตัวเองเนี่ยมันอยู่ตรงจุดๆนั้นแต่ปรากฏว่าถูกเรียบร้อยค่ะเอาแฉลงงัดเอาทรัพย์สินไปฝังเอาไปขายเรียบร้อยเลยอ่ะไปฟังเสียงเจ้าของบ้านกันหน่อยค่ะทำผิดไปแล้วนะเจ๊ช่วยอะไรไม่ได้นะเจ๊เนี่ยรักเองนะของทุกอย่างเนี่ยให้เองเยอะมากเลยอ่ะที่นอนก็ให้6ฟุตเตียงนอนให้ทุกอย่างขนให้หมดขนของไปขายนี่ยังไม่ได้ขนของที่ตึกนกเลยวะถามเมื่อสงสัยคนนี้นะไม่สงสัยเลยไม่สงสัยก็ไปสอบปากคำมันนั้นน่ะสงสัยมั้ยล่ะถามสงสัยตอนน้องชอบเดินตามฮะแต่ต้องไปตามของเจ๊มาให้เจอนะให้ครบนะโอเคเจ๊โหสิให้เพราะเจ๊เองก็รู้ว่าเจ๊รักเองและเจ๊พูดเองเสมอว่าเจ๊ไม่แช่งชักหักกระดูกกับคนที่ขโมยไปเองได้ยินกับหูว่าเดี๋ยวใครทำไงก็ได้อย่างนั้นไม่แช่งเขาไม่ให้เขามีอันเป็นไปอะไรไม่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบเจ๊ได้คืนแล้วเจ๊โหสิให้ไม่เป็นไรเติร์แล้วบ้างแบบมาไม่เป็นไรการพนันอย่างเดียวเลยเนี่ยที่ทำให้เป็นอย่างนี้มาคาร่าอะไรนั่นแหละเอาเงินของผัวไปใช้ 80,000 ไงผัวก็ต้องส่งเงินไปทําโอ้โหงัดตู้เซฟเป็นนี่เป็นสินนะคะเป็นนี่สินแล้วก็เอาเงินสามีไปทําเสียหมดก็เลยเป็นนี่อ่ะค่ะก็เลยค่ะคือจะหาซื้อให้เขาแต่หาทางออกไม่เจอแล้วคิดนานไหมครับในการนี้เนี่ยคิดไม่นานค่ะลงชุบจริงๆคิดได้ก็คือทำเลยแล้วทำไมถึงต้องมาสร้างสถานการณ์ตอนไหนว่าก็คิดอะไรไม่ออกจริงๆปัญหาเกิดจากการพนันเลยนะคะเธอติดการพนันออนไลน์นะคะก็เลยเนี่ยแหละค่ะตัดสินใจขโมยตู้เซฟนะคะแล้วก็เอาทรัพย์สินของเจ๊แกไปขายต้องบอกเลยนะว่าเจ๊แกนี่คือใจดีมากนะเห็นเมื่อกี้นี้แกก็เอ็นดูนะคะแกก็รักแกก็ผูกพันนะแกก็อโหสิกรรมให้ขณะที่สาวใช้เองก็สำนึกผิดและก็ไปใช้กรรมต่อไปดูสิวิธีการเจาะนี่คือแบบเกิดบาดแผลเลยนะแล้วตอนที่เธอแบบว่าเธอเจาะตู้เซฟเนี่ยเอาทรัพย์สินไปซ่อนเนี่ย
ไปแจ้งตำรวจด้วยนะบอกเจ๊เจ๊ตู้เซฟมันมีรอยงัดแงะ อะไรเงี้ยแซงทำเป็นว่าตู้เซฟเนี่ยคือถูกคนร้ายมางัดแงะแล้วก็ของหายไปเขาบอกว่าใช้เวลางัดตู้เซฟเนี่ยใช้แฉลงงัดเนี่ย2 วันนะคือยกตู้เซฟเนี่ยเข้าไปในห้องตัวเองนะฮะแล้วก็เอารังไม้ไปไว้ที่เดิมเจ้าของบ้านก็ไม่สงสัยสองวันที่ยกเข้ามาเนี่ยนะฮะก็ช่วยกันกับน้องเนี่ยนะฮะงัดจนสภาพแบบนี้แล้วก็ล้วงลงไปเอาทรัพย์สินพอเจ้าของบ้านรู้เนี่ยนะฮะแจ้งตำรวจแกะรอย4 วันในที่สุดทราบว่าคนที่ขโมยไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกนะฮะคนใช้ในบ้านนี่แหละโอ้โหนะฮะตำรวจบอกเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้สงสัยไม่ได้ให้รายชื่อมาเลยว่าเป็นคนใช้2 คนนี้ถือว่าใจมากคนใกล้ตัว